พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับในส่วนของActive Balance นะครับนี่ครับเขาเรียกคอมเมนต์มาเขาบอกมาให้ว่าให้ถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุในกรณีขอเคลมสินค้านะครับก็ถือโอกาสถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะนะครับตัวนี้ก็ส่งมาค่อนข้างไวครับนะสั่งวันเดียวของถึงเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะไม่ได้มีคำแนะนำอะไรใส่มาให้นะครับเป็นแค่ใบเสร็จนะครับตัวนี้ก็เป็น Active Balance นะครับ 4S นี่เวอร์ชั่น 1.7 Flying Capacitor Balance นะครับใช้ได้ทั้งแบตลิเธียม NMC และ LFP ก็คือลิเธียมฟอสเฟตขนาด5แอมป์นะครับ Active 3.4S ขนาด5แอมป์โอเคมีครับมีรายละเอียดมาให้อยู่ในนี้อ่านรายละเอียดก่อนนะครับActive Balance จะต้องต่อเรียงลำดับ B-1+ B2+ ไปเรื่อยๆไม่งั้นบอร์ดจะไม่เสียทันทีขณะต่อให้ระวังไม่ให้ปลายสายไฟพาดไปแตะขั้วแบตอื่นๆไม่งั้นจะไม่เสียหายทันทีปลอดภัยที่สุดคือต่อให้เสร็จทุกขั้วเช็คความถูกต้องค่อยเสียบปลั๊กเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็มีดาวมาด้วยนะดอกจันมาด้วยครับรุ่น 1.2 แอมป์ไฟจะติดสว่างเมื่อทำการบาลานซ์หากแรงดันแบตเสมอกันดีแล้วไฟจะดับรุ่น5แอมป์ไฟจะติดสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากำลังบาลานซ์หรือไม่ไฟจะดับเมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งต่ำกว่า3โวลต์นะครับมีมาแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายดำสายดำก็คือ B ลบเป็นสาย B ลบแล้วก็เรียงไปครับ B+1 ขั้วบวก B2 ขั้วบวก B3 ขั้วบวก B4 ขั้วบวกเรียงไปนะครับเรียงไปตามนี้เลยก็ศึกษาวิธีการต่อมาบ้างแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว Active Balance นะครับก็ประมาณนี้ก็รายละเอียดตามนี้เลยครับนะอันนี้ก็มีบอกอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยB-1+ B2+ B3+ B4+ แล้วก็เวลาใส่เขาแนะนำให้ใส่เดี๋ยวนะประมาณนี้นะครับบอกให้เอียงประมาณนี้นิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๊บลงไปเลยซ้อมไว้ก่อน เพราะว่าเห็นมีปัญหากันบ่อยนะครับก็คือว่าใส่แล้วมันเขาเรียกอะไรอ่ะจังหวะมันไม่ถูกอะไรเงี้ยบอร์ดไหมบอร์ดอะไรกันนะครับก็เขาแนะนำให้เอียงอย่างเงี้ยครับจากดำอ่ะขั้ว B-ลบอ่ะครับให้เอียงประมาณนี้นิดนึงแล้วก็จังหวะสายปุ๊บลงไปเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่ทางเนี้ยมาโอกาสไหม
นะโอกาสบอดเสียหายนะครับมีค่อนข้างสูงข้างหลังมีอะไรไม่เอ่ยอันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนครับยังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทดสอบแบตอยู่นะครับเป็นวันที่2หลังจากที่เมื่อวานทำการรื้อทำการถอดไปแล้ววันนี้ทำการทดสอบแบตอยู่นะครับทำการใช้ว่าใช้ไปชาร์จไปเนี่ยเซลแรงดันเซลมันแต่ละเซลมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับกำลังทดสอบอยู่แต่ตัวนี้สั่งมารอละเพราะยังไงในระบบโซลาร์เซลมันจำเป็นมากนะครับอย่างตัวที่ผมใช้มาเนี่ยที่มันไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กับโซลาร์เซลล์ผมนำไปใช้อย่างเดียวคือชาร์จที่บ้านแล้วก็นำไปใช้หมดแล้วก็กลับมาชาร์จมันก็เลยไม่เคยเจอปัญหานะครับเพราะว่ากระแสมันไม่ได้วิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนโซลาร์เซลล์คือชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปใช้ไปนะเป็นระบบออฟกริดนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการเข้าหางปลาไว้รอนะแต่เดี๋ยวต้องรอเช็คก่อนว่าขนาดตรงขั้วแบตน็อตตรงขั้วแบตมันเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้หางปลาแบบนี้ผมเตรียมหางปลาแบบนี้ไว้แล้วกับหางปลาแบบนี้ฮะแต่ตัวนี้มันค่อนข้างเล็กหน่อยไม่แน่ใจมันจะเข้าได้หรือเปล่านะนะครับไม่แน่ใจมันจะเข้าได้ไหมแต่ตัวสีแดงนี้น่าจะเข้าได้ผมจะเข้าหางปลาไว้รอเลยนะครับแต่เดี๋ยวขอเช็คแบตก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออ่านสเปคของตัวนี้คร่าวๆก่อนนะครับจากในหน้ารายละเอียดสินค้าที่ทางผู้ขายเขาลงไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็น Active Balance ขนาด 5M ซึ่งมันจะเริ่มทำงานนะครับเริ่มทำงานตั้งแต่3โวลต์ 3.0 จนถึง 4.2 โวลต์เริ่มทำงานถ้ามันต่ำกว่า 2.9 โวลต์มันจะอยู่ในสถานะ Sleep Mode อันนี้ก็คือที่เขาเขียนไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้านะครับถ้าเกิดเซลล์ในชุดแบตเตอรี่เนี่ยมันมีแรงดันนะครับแตกต่างกัน0.1 โวลต์นะครับแต่เขาเขียนว่าทั้งกลุ่มนะถ้ามันแตกต่างกันที่ 0.1 โวลต์เนี่ยมันจะทำการบาลานซ์ที่กระแส1แอมป์ถ้าแตกต่างกัน 0.5 โวลต์มันจะบาลานซ์ที่ 3.5 แอมป์แล้วถ้าเกิดมันแตกต่างกัน1โวลต์เลยเนี่ยมันจะทำงานที่ 5.5 แอมป์นะครับอันนี้ผมแปลจากทางข้อมูลของผู้ขายที่เขาลงไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ผู้ขายเขาลงไว้ด้วยเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะอ่านเพิ่มให้ฟังอย่างตัวนี้ก็จะมีทำงานนะครับที่อุณหภูมิ0ถึง60องศา0ถึง60องศานะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างรุ่น 1.2 แอมป์และ 1.5 แอมป์อันที่จริง Active Balance ควรใช้5แอมป์ทุกความจุนะครับรุ่น5แอมป์จะเกี่ยแรงดันให้เมื่อทุกเซลล์ในชุดต่างกันมากกว่า 0.1 โวลต์แต่รุ่น 1.2 แอมป์จะเกี่ยเฉพาะเวลาเซลล์ข้างเคียงต่างกันมากกว่า 0.1 โวลต์ฉะนั้นถ้าเกิดใช้รุ่น 1.2 แอมป์แล้วเซลล์มีแรงดัน 3.0 3.09 3.18 3.27 ก็จะยังไม่เกี่ยให้เพราะว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับวิธีการดูว่า Active Balance ที่มีเนี่ยเสียไหม 1. สังเกตที่บอร์ด Active ว่ามีส่วนไหนไม่เสียสีไม่ปกติตัวคาปาซิเตอร์หลุดออกมาบ้าง 2. ให้วัดแรงดันทีละเซลล์ว่าได้เท่าไหร่หากต่างกันมากกว่า 0.1 โวลต์และทุกเซลล์มีแรงดันมากกว่า3โวลต์ Active ถึงจะทำงานให้รออีก 2-3 ชั่วโมงแล้วมาวัดแรงดันใหม่ถ้ามีการเกี่ยแรงดันให้เสมอกันมากขึ้นก็คือ Active ทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางผู้ขายเขาลงไว้นะก็ประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ไว้รอนะครับเข้าหางปลาไว้รอแล้วก็เดี๋ยวรอพาร์ท4ปลาร้านนะผมสั่งพาร์ท4มาด้วยนะครับขนาด 1.5 แอมป์ ก็ได้คำแนะนำนะจากท่าน TNT นะครับบอกว่าให้สายพาสซีฟด้วยเป็นแบบเผานะถ้าเกิดแรงดันของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันขึ้นไปถึง 3.65 โวลต์เนี่ยมันก็จะทำการเผาทิ้งก็คือถ้ามันเกิน 3.65 มันจะเผาทิ้งให้นะครับแล้วก็ทำให้เซลล์อื่นๆเนี่ยมันสามารถชาร์จต่อได้โดยที่ BMS มันไม่ตัดการทำงานนะครับแล้วก็ผมสั่งแบบเซลล์ข้างเคียงมาด้วยอันนี้เป็นแบบบาลานซ์ทั้งชุดทั้งกลุ่มถูกไหมครับผมสั่งแบบเซลล์ข้างเคียงมาด้วยก็ยังเดินทางมาไม่ถึงครับมาจากจีนนะอันนั้นตกชุดละ100ประมาณชุดละ100ผมสั่งมา2ชุดพอดีท่าน TNT แนะนำบอกสายไปเลย 2-3 ชุดเดี๋ยวผมก็จะมาลองดูทดสอบดูนะครับเดี๋ยวไว้รอก็จะมาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวการประกอบการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรอ Activeตัวพาสซีฟเดี๋ยวผมก็จะรอตัวพาสซีฟมาก่อนแล้วเดี๋ยวประกอบพร้อมกันเลยนะจะได้ดูว่ามันเสถียรขึ้นไหมมันหายไหมถ้ายังไม่หายเราก็ต้องมาเช็คในส่วนอื่นนะครับเรื่องแบตที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวแกะกล่องสั้นๆครับนะหากมีข้อมูลส่วนใดนะครับที่พูดไปไม่ถูกต้องนะครับหรือให้ข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ